จากทาง YouTube เหมือนกันนะคะคุณหมอถามมาว่าปัจจุบันอายุ23ค่ะมีลูก1คนนะคะก็อายุ3ปีจะ4ขวบ3ปีจะ4ปีแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่าหลังจากคลอดน้องได้6วันเนี่ยเขาไปฝังเข็มยาคุม3ปีมาค่ะในระยะที่ฝังเนี่ยไม่เป็นประจำเดือนเลยนะคะแล้วก็พอมันครบ3ปีเนี่ยเขาก็เอาออกเพื่อที่จะฝังใหม่ตอนนี้ไอ้ตัวที่ไปฝังมาใหม่เนี่ยยังไม่ถึง1ปีค่ะแต่ว่าจะไปเอาออกก่อนกำหนดเพราะว่าต้องการจะมีลูกอีกคนนึงนะคะก็เลยถามคุณหมอว่าหลังจากที่เอาออกเนี่ยต้องใช้เวลานานหรือเปล่ากว่าจะสามารถปฏิบัติการมีบุตรได้ค่ะอันนี้พูดจากงานวิจัยนะครับวิจัยเขาบอกว่าทันทีที่เราออกเนี่ย8วันเริ่มมีการสร้างไข่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่เราใส่เข้าไปที่เนี่ยที่ฝังเนี่ยถ้าฝังหนึ่งเข็มเราได้3ปีถ้าฝัง2เข็มเราได้6ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเขาถึงใช้ตัวฝังเพราะว่าเหมาะสำหรับคนอายุน้อยๆ นะฮะเพราะว่าคนอายุน้อยๆเนี่ยเขาอยากมีลูกใช่ไหมแต่ถ้าเราไปฉีดยาคุมเนี่ยฉีดยาคุมเนี่ยมันจะทำให้เยื่อบุลูกฝอแล้วมันเป็นยาโปรเจสเตอโรนเหมือนกันแต่ว่าปรากฏว่ายาฉีดมักจะทำให้เยื่อบุลูกฝอแล้วปล่อยกลับมามีลูกเนี่ยจะค่อนข้างจะยากนิดนึงถ้าเป็นคนที่ไม่เคยมีลูกเลยห้ามฉีดยาคุมเด็ดขาดแต่คนที่เคยมีลูกแล้วเนี่ยโอเคฉีดได้แต่ว่าก็ต้องให้รู้เลยว่าหลังจากที่ปล่อยมามีลูกเนี่ยมันก็จะมีช้าหน่อยนะฮะจะมีช้าหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นของเขาเนี่ยเอาออกปั๊บ8วันมีไข่ตกมีไข่สร้างไม่ใช่มีไข่ตกมีไข่สร้างเพราะฉะนั้นก็มีลูกได้เลยนะฮะยาคุมชนิดฝังจึงมีข้อดีในข้อนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะก็คือสามารถที่จะมีลูกได้เลยนะคะยิ่งเป็นยาชนิดฝังด้วยก็คือไม่มีปัญหาอะไรซับซ้อนเลยไม่มีปัญหาซับซ้อนไม่มีปัญหาซับซ้อนดีมากดีมากค่ะแล้วอย่างกับคนอันนี้ยังดีนะเพราะว่าอะไรเพราะยาคุมชนิดฝังเนี่ยมันมีแพทเทิร์นการมีเมนเนี่ยหลายรูปแบบบางคนไม่มีเมนเลยแบบกรณีของคนนี้อันนี้ยิ่งสะดวกของคนไข้มากแต่ว่าคนเขามีเมนเป็นรอบเดือนเหมือนกันแต่ว่าคือมีคนมีเลือดออกกระเบียดกระบอกก็คือถ้าเลือดออกกระเบียดกระบอกถ้าเลือดออกกระเบียดกระบอกให้กินยาคุมไปสักแผงนึงนะคือไปเสริมกับเมนที่ฝังไว้อย่างเงี้ยเหรอคะใช่เพราะว่าบางคนมีเรื่องของเปลือกปอดมีนะอันนี้หมายถึงว่าช่วงแรกของการฝังใช่ป่ะคะใช่ช่วงแรกของการฝังเนี่ยมันจะมีเรื่องของเปลือกปอดในบางคนนะบางคนอันนี้เราพูดให้เผื่อไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมีคำถามขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยิ่งไม่มีเลือดออกอย่างนี้ดีนะครับก็ปล่อยแล้วก็มีลูกได้เลย